และทีมถัดไปนะครับผมที่จะมาทำการแสดงคือทีม B ฮะกับเพลง Not Bad นะครับผมขอเสียบปรบมือหน่อยฮะมาเลยมาเลยเอง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 เอ้ยเข้าตรงกลางหน่อยได้ไหมนี่เราเท่าวันแรกอย่างนี้เลยแปลว่าทุกอย่างไปไวมากเหมือนชีวิตแบบว่าใช้การเร่งสปีดคูณ2ตลอดเวลาแบบต่อท่าต่อท่าต่อท่าแล้วยังไม่ได้เข้าเพลงเลยต่อท่าต่ออะไรเงี้ยสำหรับหนูเพลงนี้คือไม่ค่อยใช่ตัวหนูเท่าไหร่แบบว่าคือหนูเป็นคนเท่ๆค่ะซึ่งเพลงนี้คือมันต้องแบบเซ็กซี่มีแบบความเป็นผู้หญิงเข้ามาก็เลยแบบไม่ค่อยใช่ทางของหนูวันนี้หนูแบบรับท่าเต้นใช่ไหมคะแล้วหนูแบบมาสายหนูดูตารางผิดแล้วหนูพอหนูมาถึงใช่ป่ะท่ายากมากหนูแบบหนูถ่ายคลิปไว้หนูก็อึ้งคือเหมือนท่ามันยากตรงที่มันจังหวะมันมีบีทเยอะค่ะแล้วแบบแล้วคราวที่หนูตามมาทีหลังมันต้องมาแบบมาต่อท่ามันก็ยากค่ะแบบต้องมาตามให้ทันนี้ในทีมที่น่าเป็นห่วงมีบิวกับมิกกี้เป็นห่วงบิวตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นฐานเยอะมากแล้วแบบว่าเบสิกเขายังไม่แน่นเวลาการถ่ายน้ำหนักของท่าแต่ละท่ามันเหมือนมันต้องอิงจากการถ่ายน้ำหนักอะพอถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสด้านการถ่ายน้ำหนักอะมันก็จะไปท่าอื่นลำบากพอตอนนั้นแบบพี่บิวยังเก็บท่าไม่ครบอะค่ะหนูกับพี่เกื้อก็เลยแบบเข้าไปช่วยเก็บท่าให้ค่ะแอลช่วยเราเยอะมากแบบว่าเหมือนพอเราไปถามไม่เข้าใจท่าไหนค่ะเราก็จะไปถามแพรว่าเออแพรอย่างนี้มันขยับตรงไหนนะใช่พอแพรสอนเราทีนึงสอนครั้งที่สองสอนให้เราแบบเข้าใจยิ่งขึ้นแบบขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยให้มันล้านแพรก็มาเออช่วยดีขึ้นค่ะได้ยังปวดอะไรแล้วส่วนมิกกี้การจำท่ายังไม่ได้แบบว่าเร็วขนาดนั้นได้เพราะว่าวันเนี้ยพูดตามตรงคือซ้อมเร็วมากมีแบบล็อกท่าอาจจะแบบมีตรงนี้ต้องผ่อนนะตรงนี้ต้องแข็งแรงแบบเรื่องไดนามิกอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอดูหน่อยได้ไหมซ้อมยังไงแล้วเต้นให้ดูหนึ่งทีพี่ขอดูหน่อยแบบอันนี้พี่บอมเข้ามาใช่ไหมแบบมาทำไมนี่ตกใจค่ะไม่คิดว่าพี่เขาจะมาก็แบบตื่นเต้นค่ะเพราะว่าต้องโชว์ให้พี่เขาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเห็นพี่บอมหนูรู้สึกว่าอุ๊ยก็ดีนะคะเผื่อแบบเขาจะได้แบบเห็นภาพรวมอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบเอากลับไปปรับปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงบ้างโชว์แบบเพอร์ฟอร์มแล้วเพลงนี้ชอบไหมสนุกไหมชอบค่ะชอบโอเคถ้าที่พี่ดูเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าการสตาร์ทของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเครื่องมาติดเอาตอนช่วงท้ายต้องไปเซตจนว่าภาพเปิดแรกอยากให้คนดูรู้สึกไงกับ6คนนี้ตาที่ส่งไปทุกคนแบบเท่ากันยังพี่พูดถึงบิวก่อนบิวดีขึ้นหมายถึงว่าดูแบบตามเพื่อนทันและเริ่มแบบ
ไปกับเพื่อนทานแต่ข้อเสียคือบิวต้องฮึดมากกว่านี้อีกทุกคนอ่ะกำลัง8บิวมา6ถ้าทุกคน10บิวจะเป็น7อย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเห็นชัดกับการสะบัดมือที่มันไม่ได้แบบสะบัดทิ้งหรือมันจะต้องล็อกหรือมันยังไงอะไรเงี้ยบิวอาจจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องร่างกายเพิ่มคือตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งซ้อมหนักกันไม่ใช่ซ้อมหนักคือเขาเรียกซ้อมแบบใส่เต็มแรงไปแล้วรอบนึงค่ะแล้วพี่บอมก็ขึ้นมาพอดีพี่บอมเดี๋ยวโชว์ให้พี่ดูอีกรอบนึงนะได้เลยพอพี่บอมมาดูก็เต้นผิดเลยตั้งแต่ที่ซ้อมมาตลอดเต้นถูกพอพี่บอมดูเต้นผิดส่วนแพลวพี่ว่าแพลวเต้นแข็งแรงอ่ะอันนี้ไม่พี่ไม่ติดแต่อย่าลืมการแสดงออกทางสีหน้าคือตอนนี้พี่กำลังคิดภาพแพลวอ่ะมันคือวิกเท่คนหนึ่งนะแต่วันนี้โจมันคือเฟียสอ่ะพี่คิดว่าแพลวต้องแบบโชว์ความเฟียสออกมาอีกระวังว่ามันจะกลายเป็นว่าแพลวเต้นเก่งนะแต่ไม่จำแพลวนะหนูเฟลค่ะเพราะว่าคือหนูพยายามมากขึ้นมากกับแบบฟีลลิ่งแต่พอพี่บอมคอมเมนต์ว่าแบบมันยังไม่พออีกหนูก็แบบเฮ้ยทำไมเรายังพยายามไม่พออีกหรอวะอะไรอย่างนี้ก็แบบหนูก็เลยจะไปพยายามมากขึ้นอีกค่ะพอหนูได้ยินอย่างนั้นหนูก็คือแบบให้น้องเกรซช่วยเพราะว่าน้องเกรซก็คือแบบก็ฟีลลิ่งดีค่ะใช่ไม่ได้ไม่ดีร้องไปเลยลิปซิงค์เลยใช่เพราะว่าการลิปซิงค์มันทำให้เราเหมือนเราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นศิลปินส่วนเกื้อคือเกื้อพี่เห็นว่าก็เป็นลีดของน้องๆใช่ไหมช่วยเก็บท่าน้องๆอ่ะแต่เกื้ออย่าลืมอย่างหนึ่งเกื้อต้องมากกว่าเกื้ออาจจะกังวลว่าเฮ้ยน้องจะตรงบล็อกเปล่าน้องจะลืมว่าตัวเองก็ยังเพอร์ฟอร์มอยู่เราก็ต้องเซนว่าตอนนี้เรากับน้องอ่ะน้องมันผิดก็ว่ากันไปแต่ว่าเราอ่ะเท่ากับน้องๆอย่างก็มีหลายจุดที่แบบเราไม่ทันได้สังเกตจริงๆใช่หนูก็เลยแบบว่าได้อะไรใหม่ๆเข้ามาว่าแบบโอเคเราต้องปรับตรงไหนเพราะไม่งั้นอ่ะหนูต้องเต้นด้วยดูน้องด้วยแบบแสดงสีหน้าด้วยมันแบบมันยากมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยคือว่าจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็มิกกี้พี่ดูมิกกี้แล้วจะเฟียสไหมหรือจะสดใสหรือจะอะไรอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าพะวงอะไรหรือเปล่าเรื่องสีหน้าของมิกกี้ก็คือเห็นว่าพยายามแล้วนะเห็นว่าแบบออกมาแล้วนะไม่ได้ว่าไม่เห็นนะแต่แค่ว่าอยากให้มันเสถียรน่ะอยากให้มันแบบถึงกราฟมันพุ่งตลอดพี่บอมคอมเมนต์ว่าหนูก็พยายามไอคอนแทคมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะยังไปได้อีกค่ะซึ่งหนูก็รู้ปัญหาของหนูแล้วว่าจุดนั้นมันคือตอนที่หนูกำลังเปลี่ยนบล็อกกิ้งค่ะก็คือเราสามารถเล่นได้อีกส่วนมูกิพี่ว่าจริงๆโจทย์เพลงนี้มูกิน่าจะเป็นคนที่แบบว่าดูตีความกับเพลงได้แหละหมายถึงว่าดูเข้ากับตัวเองแต่เหมือนกัน อย่าลืมว่าเราอ่ะอาจจะต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเท่ากันคือไม่ได้บอกว่ามุกกี้เกินไปหรือน้อยลงนะแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าทำไงให้เราบาลานซ์แล้วมันพอดีกับเพื่อนพี่อยากฝากให้ทุกคนแบบลองจูนกันดีๆเป็นกำลังใจให้สุดๆหนูได้รับฟีดแบ็กมาว่าหนูแบบดูโดดกว่าเพื่อนค่ะแล้วมันทำให้มันภาพรวมของทีมมันไม่ดีหนูก็เลยแบบเครียดมากๆค่ะคือหนูกลัวว่ามันจะไม่เป็นทีมเวิร์คค่ะความรู้สึกตอนนั้นพอเห็นพี่มุกิใช่ไหมก็แบบเศร้าเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นห่วงเขาอะค่ะแบบเขาก็แบบน่ารักอะแบบฟีลแบบไม่อยากเปลี่ยนกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกค่ะพี่มุกก็แบบทำความรู้สึกแล้วก็แบบใช่แล้วรอบนี้คนดูจะได้ความซุกซนขี้เล่นแล้วก็ความเท่ระเบิดระเบ้อของเราค่ะพวกหนูคือเก็บท่ากันแน่นมากฟีลลิ่งก็คือบิ้วกันสุดๆแล้วเกมท่าทองซาวระวัง not bad จะไปขยุมนะคะขยุมขยุมขยุมระวังไว้ให้ดีเจอกันฮะ
จ้ะค่ะชอบมาทักว่าเป็นไงทำไรอยู่ครับอยากไปไหนจะมือได้จะก็มารับก็จริงนะเอาจริงๆก็ดีอยู่นะก็แค่แต่พอก่อน Let it go Let it go ไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าฉันแค่ไม่ชัวร์ Let it go Let it go เดี๋ยวจะเกินเลยแต่จะคิดก็เชื่อเลย Woo ก็ดีที่เธอเอาใจใส่ไม่เธอไว้ให้ปรึกษาขอบคุณทุกเรื่องที่เล่ามาแค่มันไม่พอนะเดี๋ยวมันจะเกินไป Baby ฉันไม่ได้มีใคร Sorryเพื่อนมาข้างหน้าเลยฮะไม่เสียชื่อตัวแม่ตัวมันดาจริงๆเก่งมากเลยนะจริงๆนี่ถ้าเต็มเพลงนะสตูพังเลยเนี่ยตอนเนี้ยใส่เต็มมากนะครับผมเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคุณแม่ตัวมันดาฝั่งโคโรกราฟเฟอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมพี่แบมคะ not bad หมายถึงชื่อเพลงอ๋อชมจ้าโอเคขอบคุณค่ะโอเคภาพรวมค่อนข้างว้าวหมายถึงว่าตั้งแต่เปิดมาเพิ่งรู้สึกถึงความมีพลังความทีมเวิร์คที่ดีขอชมภาพรวมก่อนว่าเพิ่งรู้สึกว่าเหมือนกันเพิ่งรู้สึกว่าพวกหนูเต้นดีขึ้นโดยเฉพาะบิวคือการที่เพิ่งสามารถดูได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบใครแบบแปะออกมานั่นคือหนูเต้นเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะใช่เพราะตอนแรกคือหนูแบบไม่ได้อะแต่ว่ามันก็จะมีแบบช่วงท้ายนิดนึงอะที่มันจะแบบอุ๊ยมันอีกนิดเดียวมันจะพร้อมแล้วลูกเอ้ยอย่างเงี้ยการใช้กล้ามเนื้อของหนูอะมันอาจจะยังแข็งแรงไม่เท่าเพื่อนใช่แต่ว่าสกิลหนูมันเริ่มเลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆแหละเฮ้ยมันอย่างนี้สิจุดไฟติดแล้วก็เผาเพลิงเลยคนที่ป๊อปออกมาวันนี้พี่ยมอยากชมแพลวคือครั้งที่แล้วอะพี่ยมชมว่าหนูเต้นเก่งแต่ว่ารอบนี้แพลวออกมาอาจจะเพราะว่าเป็นแบบแดนซ์อย่างเดียวด้วยมันเข้าทางหนูแบบมาซีจ้าอย่างเงี้ยเลยอะติดอย่างเดียวคือบีฟมันมีแบบต้องแลบลิ้นแบบอย่างเงี้ยหรอคือทุกคนทำหมดเลยหนูรู้ตัวปะแบบทุกคนจะต้องมีซีนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งทีอะจริงหรอหรือมันเป็นความแซ่บที่ออกมาโดยเฉพาะบุคคลจริงทุกคนทำเกือบหมดเลยตอนแรกอุ้ยอุ้ยแพ้โอ้ยเกสเอ้าทำหมดเลยนี่ว่าอาจจะเพราะว่าหนูกำหนดดิเรกชันตรงกันอาจจะเข้าใจภาพตรงกันเพียงก็เลยรู้สึกว่าภาพโชว์ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าถ้าให้เพิ่มก็คือจริงๆแล้วรู้สึกว่าลายบุคคลสามารถเพิ่มสกิลการเต้นได้มากกว่านั้นคือบิวเต้นดีขึ้นแต่ว่าพอแพ้มันเต้นดีเป็นดีอ่ะมันก็ยังไม่เท่ากันแต่ถือว่าพวกหนูเก่งที่หมายถึงว่าสกิลแต่ละคนไม่เท่ากันแต่หนูสามารถบาลานซ์โชว์ให้มันแบบโอเคได้ขอชมได้ป่าวว่ามุกกี้ทำไมวันนี้สวยขนาดนี้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบออร่าเริ่มมาแล้วลูกอาจจะโดยเฉพาะแบบคอนเซปต์เนี้ยที่หนูได้มันเข้าทางถึงแม้แบบน้องเกรซจะแบบ14แต่ว่าเพียงเห็นถึงความแบบใจสู้ของหนูเวลาอยู่ท่ามกลางพี่ๆเขาอะแต่มันได้อีกนะอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือมิกกี้วันนี้เพิ่งเห็นมิกกี้แล้วมันมาแล้วลูกเพิ่งถึงบอกว่าคอนเซ็ปต์มันได้เลยก็ดีขึ้นแต่เพิ่งว่าเอาจริงทุกคนสามารถพัฒนาสกิลเต้นได้มากกว่านั้น
ใช่หมายถึงเรื่องการจัดระเบียบร่างกายใดๆเพราะว่าตอนเปิดอะที่มันว้าวส่วนหนึ่งอะเพราะอาจจะเพราะว่าเป็นซิลูเอทแล้วมันเห็นดีเทลการเต้นที่ค่อนข้างชัดคือมันมี energy ที่ดีหนูเคลียร์กันมาแบบแข็งแรงอะแต่พอความเป็นซิลูเอทนั้นอะมันเป็นดาบสองคมคือมันก็เลยเห็นว่าอ๋อคนนี้ยังจัดระเบียบร่างกายไม่ได้ดีนะคนนี้ยังใช้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงนะอะไรเงี้ยมันคือจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆลูกแต่ว่าโดยรวมค่อนข้างดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูพี่แมมนะฮะผมพี่ปอมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้คือพี่ชอบมากคือพี่ชอบมากคือพี่ชอบมากพี่ชอบมากเพราะว่าตั้งแต่เปิดอ่ะมันแบบมันทำให้พี่แบบอยากดูแบบจนจบโชว์เลยอ่ะมันเหมือนมันเผ็ดมันเปิดแล้วแบบโอ้เผ็ดไฟลุกตั้งแต่แบบเปิดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเลยทำให้โชว์นี้มันยิ่งดูยิ่งสนุกอ่ะบอกไม่ถูกความรู้สึกพี่เป็นแบบนี้นะด้วยความที่พี่รู้สึกว่าทั้งทีมอ่ะมันไม่ได้แบบใครหายใครจมใครเด่นใครดรอปมันดูแบบหันไปไหนก็สนุกเอ้ยคนนี้ก็สนุกคนนี้ก็สนุกหมดเลยแล้วมันทำให้พี่อยากดูจนจบจริงๆอ่ะอันนี้วันนี้ชมเลยนะเก่งมากๆวันนี้คนแรกที่พี่อยากชมแบบมากๆก็คือมิกินะครับคือด้วยความที่ตอนเปิดอ่ะมิกิอยู่ตรงกลางแล้วพอเพลงขึ้นอ่ะมิกิเหมือนแสดงสีหน้าอะไรสักอย่างออกมาแล้วมันแบบพี่ว้าวมากไม่คิดว่ามิกิจะทำได้ขนาดนี้มันเฟียสหรือมันเผ็ดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วมันแบบโหแล้วพอทุกคนมันแยกบ็อกกิ้งออกมาใช่ไหมพลังของมิกิเองอะมันไม่หายไปเลยคือพี่เคยบอกมิกิตอนซ้อมใช่ป่ะว่าอยากให้มิกิเหมือนแบบคงเอเนอร์จีของมิกิให้มันบาลานซ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้มันกลายเป็นว่าเปิดมาคือแรงแล้วแรงไปอีกเรื่อยๆเลยอะเออวันนี้พี่ชอบมากชอบมิกิมากจริงๆรู้สึกว่าแบบคือเราอะถูกมองว่าเป็นแบบใส่ร้องเพลงเมนร้องอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเต้นอะมันพี่ละสายตาไม่ได้เก่งมากวันนี้เก่งมากพอตอนพี่บอมชมใช่ไหมคะหนูก็ยิ่งตื้นตันใจไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้ทำสุดกำลังแล้วก็เต็มที่ของเราที่สุดไปอะค่ะแล้วผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้หนูรู้สึกว่าแบบคอมพลีทมากเลยค่ะคนที่สองที่พี่อยากชมก็คือมุกิพี่เคยพูดกับมุกิว่ามุกิระวังนะตัวเองอาจจะนู่นนี่นั่นกับเพื่อนพี่จะบอกว่าอย่าเอาคำพูดนี้ไปล็อกตัวเองนะอย่าคิดว่าสิ่งที่พี่พูดมันคือการที่ทำให้หนูดรอปศักยภาพตัวเองนะมันไม่ใช่นะครับพี่จะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าหนูจะเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างแรกที่หนูต้องรู้คือเราทำได้วันนี้พี่ชอบมุกิเพราะวันนี้มุกิทำมาได้เต็มที่และเพื่อนๆก็เต็มที่มาเลยทำให้ทุกอย่างมันดูเต็มที่เท่ากันเข้าใจไหมวันนี้พี่เลยชมเพราะพี่รู้สึกว่ามุกิยังเป็นมุกิที่น่าดูเหมือนเดิมดังนั้นจงเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ดีแล้วและรักษาความเก่งเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าท้อนะหนูแบบดีใจมากเลยค่ะที่พี่ชอบแบบหนูทุ่มเทกับมันจริงๆขอบคุณที่พี่เห็นค่ะแพรววันนี้แพรวก็ด้วยความที่เป็นเมนเต้นอะแล้วมันเป็นเต้นที่ทุกทีเราจะคิดว่าแพรวคือคนเท่แต่วันนี้พอมันต้องเฟียสต้องขี้เล่นต้องเผ็ดอะไรสักอย่างเนี้ยเอ้ยแพรวก็ทำได้ว่ะแบบทำได้แบบดูแบบหนูเป็นสาวแล้วหนูเผ็ดแล้วหนูพร้อมเผ็ดแล้วจากวันซ้อมวันนั้นกับวันนี้รู้สึกว่าเอาออกมาได้ดีอะเออแล้วพี่คนดูเนาะพี่เป็นฐานะคนดูมาดูเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มเนี้ยเออไอแพรวเจ๋งอะเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออน้องคนนี้น่าดูมากสนุกมากวันนี้เยี่ยมคนต่อมาก็คือเกรซจากเด็กน้อยในวันนั้นสู่เด็กแซบในวันนี้คืออย่างที่ครูแบมบอกอ่ะมันเกรซมีความแบบสู้อ่ะต้องเห็นชั้นโชว์นี้ต้องมีชั้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอ่ะเกรซก็ทำได้ดีพี่ชอบนะครับวันนี้รู้สึกว่าเก่งมากวันนี้เกื้อหนุนพี่ใหญ่ของทีมเนาะเป็นแบบว่าพี่ใหญ่คอยดูแลน้องๆพี่เคยบอกว่าระวังนะเกื้อหนุนน่ะจะมัวแต่พะวงสอนน้องแล้วจะลืมตัวเองว่าตัวเองก็แข่งอยู่นะไปโฟกัสน้องอะไรเงี้ยวันนี้เกื้อหนุนทำได้ดีนะพี่รู้สึกว่าเกื้อหนุนก็ยังคงเป็นเอเนอร์จี้ที่ไปกับน้องๆแต่อยากให้เกื้อหนุนน่ะผลักมันออกมาอีกพี่คิดว่ามันได้อีกอ่ะ
ไม่รู้สิรู้สึกว่ามันยังได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้มาถูกทางละเก่งมากคนสุดท้ายเขาคนนี้คุณบิวคือบิวอ่ะจะบอกว่าด้วยความที่บิวก็พัฒนาการจาก EP แรกมาถึง EP นี้เนาะคือบิวอ่ะเป็นคนที่วันที่มาครั้งแรกมิชชั่นแรกก็คือช้ากว่าทุกอย่างวันนี้ถ้าเทียบกับตัวบิวเองอ่ะพี่รู้สึกว่าบิวก้าวทันตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแต่ก็ยังอยากให้เก่งเท่ากับเพื่อนๆได้มากกว่านี้นึกออกมั้ยครับโดยรวมวันนี้ทีม Not Bad เป็นทีมที่ทำให้พี่ประทับใจมากน่าดูมากแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทั้ง6คนนะครับขอบคุณนะครับผมท่านสุดท้ายฮะพอเปรียบเทียบ2โชว์ใช่มั้ยครับมันจะเปรียบจากเพลงคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วถ้าเทียบกับท่าทองสาวเพลงเนี้ยมันต้องเดือดคือหมายถึงว่าพอมันขึ้นดนตรีมาพอมันเสื้อผ้ามาทุกอย่างมาปุ๊บมันไม่มีคำว่าแบบไม่เดือดมันต้องเดือดเท่านั้นเลยเนี่ยเพลงเนี้ยมันคือชูสกิลเต้นและโชว์ตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความคาดหวังอยู่แล้วสำหรับพี่แต่พอเปิดออกมาพี่รู้สึกว่าเออโอเคมันเปิดหัวออกมาแล้วมันแคปเจอร์มันดึงซึ่งโดยรวมแล้วพี่รู้สึกว่าทีมเวิร์คเราดีมากครับก็คือเราทำหน้าที่ของเราได้ดีในทุกๆพาร์ทที่ทุกคนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้ต้องให้ทุกคนก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับโดยรวมแล้วมันเลยดูแข็งแรงทีนี้ถ้ามาคุยเรื่องแต่ละคน individually เนี่ยเกื้อหนุนนะครับเราเจอกันบ่อยแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็ยังจะพูดเรื่องเดิมกับที่พี่เคยพูดกับเราเหมือนที่บอกพูดเลยไม่จำเป็นต้องนิสัยเหมือนชื่อก็ได้ไงนึกออกปะ คือมึงเอาตัวเองบ้างก็ได้ไงมึงไม่จำเป็นต้องนิสัยเหมือนชื่อก็ได้ไงพี่แค่อยากให้เราโฟกัสตัวเองได้แล้วได้แล้วไม่งั้นมันจะไม่ทันก็ตอนที่พี่ชินพูดใช่ปะก็คือแบบจริงหนูเคยเจอกับพี่ชินมาแล้วแล้วก็แบบเขาก็คอยแบบบอกเรื่องเดิมๆใช่ซึ่งมันก็เป็นแบบที่เขาพูดมันคือเรื่องเดิมๆที่แบบก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแบบก็พยายามแล้วนะพยายามแบบว่าพยายามเหมือนทำของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าผลไม่ออกมาคือเหมือนเราซัพพอร์ตทุกคนจนแบบลืมไปว่าตัวเองยังแบบไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะพยายามจะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นสิ่งที่พี่คาดหวังกับเกื้อหนุนในโชว์ต่อไปซึ่งพี่จะตามดูต่อมาคือเลิกคิดถึงคนอื่นแค่นั้นเลยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเขาได้มาจากตัวเขาเราได้มาจากตัวเราการที่เราโฟกัสตัวเองมันคือการที่ทำให้คนอื่นเขาเห็นและนั่นคือการเป็นครูที่ดีที่สุดนะครับแค่นั้นเลยคนที่สองนะครับแพรวอิวเป็นคนที่มีสกิลเต้นอยู่แล้วมันถูกพิสูจน์มาจากเวทีอื่นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้ว่าคนนี้เต้นเก่งเราจะดูคนนี้ไม่เหมือนกับคนที่เรารู้ว่าเต้นไม่เก่งเพราะเราจะดูว่าเราจะต้องพัฒนาเพิ่มตรงไหนจากจุดที่เรายืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองในมุมของการเต้นพี่รู้สึกว่ามันดีครับแต่พี่รู้สึกว่าเราได้อีกเยอะเราอย่าไปลดพลังตัวเองหรือสกิลหรือความบ้าของตัวเองลงเพียงแต่ว่าคนอื่นไม่บ้าเท่าเราเพราะว่าการที่อยู่ใส่ energy สุดมันส่ง energy ให้คนอื่นโดยที่อยู่ไม่รู้ตัวเลยมันจะไปเองเชื่อพี่เถอะเมื่อไหร่ที่เรา energy ระดับ200อ่ะคนอื่นที่มันอยู่แค่100อ่ะมันจะต้องทำให้ตัวเองขึ้นมาให้ถึงเรานั่นคือหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องลดลงไปแค่นั้นเองนะครับโอเคบิลเราเป็นคนที่
energy ดีมากอยู่แล้วครับและนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้ lift up ทุกอย่างซึ่งหนูมีความกระเทยสูงเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันมีความไม่แคร์มันมีความ fierce มันมีความสนุกมันมีความแบบนึกออกป่ะซึ่งมันทำให้โชว์มันมี positive energy มากกว่าแค่แซ่บและเซ็กซี่มันทำให้แบบโชว์มันมีอะไรอีกมิติหนึ่งขึ้นมาทีนี้เรื่องสกิลการเต้นโอเคเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเห็นแต่จากที่ได้ยินกรรมการทั้งสองท่านพูดว่าแบบเรามาจากแบบไม่ได้เต้นไม่ได้เพอร์ฟอร์มเลยวันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมันแปลว่าอย่างที่พี่บอกพูดเลยว่าเฮ้ยเรากำลังก้าวพัฒนานะวันที่เริ่มไม่เป็นไรเว้ยแต่วันหลังจากเนี้ยถ้าเราเป็นอ่ะมันแปลว่าเราเดินเร็วแล้วไงแค่นั้นเองดีมากครับบิวครับโอเคมุกิบิวเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วครับเพอร์ฟอร์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วทีนี้เรื่องเต้นเรื่องอะไรก็ในระดับที่แบบดีแล้วก็พอเราเริ่มเข้าวัยเนี่ยเราจะเข้าใจเอลิเมนต์บางสิ่งบางอย่างที่น้องๆเขาอาจจะไม่เข้าใจในมิติของการแบบสีหน้าสีตาหรือความเซ็กซี่ความอะไรพวกเนี้ยมันเพราะฉะนั้นเรามีตรงนี้เนี่ยทีเนี้ยพยายามที่จะไม่ต้องพยายามลดความพยายามลงแล้วให้ตรงนั้นน่ะเป็นตัว drive เรามากกว่าที่จะพยายามเป็นน่ะมุกิอันนั้นมิกกี้โอเควันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สำหรับพี่นะใจสุดที่สุดในมุมของความพยายามที่จะทำให้มันได้สำหรับพี่นะและพี่รู้สึกว่าพี่เห็นตรงนั้นเพราะว่าสกิลการเต้นเราอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับหลายๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นคือเราพยายามที่จะทำมันให้ได้เทียบเท่าซึ่งมันเป็น energy ที่ดีมากๆครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนควรมีอยากจะให้ทำต่อไปนะครับเยี่ยมน้องเล็กน้องเกรซพี่รู้สึกว่าวันนี้ในโชว์นี้พี่ชอบเกรซสุดถ้าส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าความเซ็กซี่หรือความเฟียสหรือความอะไรพวกนี้มันจะต้องไปที่ความเซ็กซี่ในมุมของแบบสายตาแต่ความเฟียสหรือความเหมาะกับเพลงอ่ะมันเป็นลายบุคคลและด้วยเสื้อผ้าด้วยลุคเราด้วยคาแรคเตอร์เรามั้งวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นของเราได้ energy ดีมากและแรงไม่มีตกเลยตั้งแต่แรกยันจบแล้วพี่รู้สึกว่าเออใส่สุดมากเลยว่ะเห็นความพยายามเหมือนที่ครูแบมพูดว่าแบบมันเป็นความพยายามที่จะแบบฉันจะทำมันให้ได้แล้วฉันจะแบบกูจะไม่ยอมแค่นี้เลยครับหมดแล้วครับก็รู้สึกแบบดีใจค่ะแล้วก็แบบภูมิใจแล้วก็เหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับที่ตัวเองซ้อมมาหนักมากๆค่ะครับผมขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเก่งมากเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ต่อไปเลยครับสู้ๆนะฮะเนื่องจากวันนี้นะครับครูพี่แบมของเราติดภารกิจนะฮะต้องขอตัวไปก่อนนะฮะผมขอบคุณพี่แบมมากนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับและตอนนี้คะแนนก็อยู่ในมือของเจลเรียบร้อยแล้วนะครับจะมี1ทีมเท่านั้นที่ทำโชว์มาได้ดีและเป็นผู้ชนะในวันนี้สำหรับ Mission Group Performance นะครับทีมที่ชนะในวันนี้คือทีมนอนแบดครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกอดกันกอดกันฝั่งนี้ก็เก่งมากเลยนะทัศน์ทองสาวมุ่นจอยมุ่นจอยนะเกื้อหนุนครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้เราเป็นทีมที่ชนะในมิชชั่นนี้นะฮะชนะสักทีโว้ยคือตอนที่เราได้เพลงนี้มาค่ะแบบต
้องยอมรับเลยว่าแบบเครียดกันมากแบบเครียดมากแบบหาทางออกไม่เจอสักทีแบบหนูก็ไปนั่งทำการบ้านมาแบบหนักมากแบบหาเรฟเฟอเรนซ์แบบหาเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายๆแบบหลายๆวงมาให้น้องดูแบบพยายามปรับหลายๆท่าอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่หนูแบบเวิร์คอยู่คนเดียวอันคือแบบน้องๆก็แบบกลับไปทำการบ้านมาแบบส่งอันโน้นอันนี้มาคือแบบเหมือนมันไม่ใช่แค่ตัวหนูที่มาช่วยทีมแต่แบบเราทั้ง6คนแบบช่วยกันคิดด้วยกันแบบต้องขอบคุณทุกคนเลยอ่ะแบบจริงๆแบบทีมนี้เหมือนเป็นแบบเซฟโซนของหนูมากๆเลยก็แบบก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบช่วยกันทำให้มันดีมากๆอ่ะครับอีกสักคนครับมุกกี้ครับแบบหนูแบบอยากขอบคุณพี่เกื้อหนุนมากแบบพี่เกื้อหนุนคอยช่วยทุกอย่างคอยแบบสอนท่าเต้นคอยเปิดคลิปคอยดันฟิลพวกหนูแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบฟังรับคำแนะนำที่หนูช่วยแนะนำค่ะทุกคนเก่งมากมากขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับเก่งมากครับวันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะทีมมากๆนะครับผมแน่นอนครับทีมที่ชนะในวันนี้นะครับผมจะได้รับคะแนนพิเศษไปคนละ300คะแนนหนูก็ไม่ได้อยากจะยอมรับว่าทีมเราแพ้นะคะเพราะหนูคิดว่าพวกเราอ่ะทำได้ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกเจ็บใจที่ตัวเองข้ามจุดนั้นมาไม่ได้ค่ะแต่ละคนเขาก็มีความคาดหวังที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็อยากให้มันออกมาดีแล้วก็ชนะค่ะก็แค่ต้องยอมรับถึงแม้มันจะยากก็ตามอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนั่นก็คือรางวัล Shining Star นะครับผมสำหรับรางวัล Shining Star ของทีมท่าทองสาวได้แก่น้องไอรีนครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเก่งมากนะตอนที่เป็นชื่อหนูแบบหนูมีความสุขมากค่ะหนูก็แบบก็หนูก็ทำได้ดีนะและ Shining Star ของทีม Not Bad คือน้องแพรวครับดีใจด้วยนะฮะเก่งมากๆเลยนักเต้นของพี่หนูภูมิใจมากๆเพราะว่าหนูไม่เคยได้แล้วหนูก็เชื่อว่าพ่อแม่ต้องดีใจมากๆถึงหนูจะไม่ค่อยแบบหวานๆหรือไม่ค่อยพูดหวานๆไม่ค่อยบอกรักแต่หนูก็ทำเต็มที่เพื่อพ่อกับแม่นะฝากซัพพอร์ตหนูต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกรรมการทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะและตอนนี้ก็ถึงวินาทีสำคัญอีกเวลาหนึ่งนะครับจะเป็นการประกาศอันดับครั้งที่3ซึ่งอันดับครั้งนี้นะครับจะมาจากผลคะแนนที่น้องๆทำตั้งแต่มิชชั่นแรกจนถึงมิชชั่นนี้โดยพี่จะประกาศอันดับตั้งแต่อันดับที่12ไปจนถึงอันดับที่1นะฮะพี่ขอสปอยว่าอันดับที่พี่จะประกาศเนี่ยมีผลต่อมิชชั่นถัดไปเหมือนกันนะครับเราจะเริ่มจากอันดับ12ครับอันดับ12นะครับผมได้คะแนนไป663.5 คะแนนครับนั่นก็คือน้องมิวครับ
อนที่พี่เจลเขาประกาศเขากำลังจะประกาศชื่อค่ะหนูก็คิดว่าแบบเราจะได้คะแนนน้อยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบกรรมการก็มีชมแล้วนะแต่สรุปพอพี่เจลเขาประกาศชื่อหนูออกมาหนูก็เลยแบบน้ำตาแตกดูความรู้สึกที่ได้นะสุดท้ายรอบที่สองหนูรู้สึกว่ามันแบบมันปนกันหลายอย่างมากคือมันเหมือนกับว่าได้ครั้งแรกอ่ะมันไม่เป็นไรโอเคเอาใหม่แต่นี้คืออันดับหนูมันไม่เคยขยับขึ้นไปข้างบนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแย่อยู่ค่ะต่อไปนะครับผมอันดับที่11ครับได้คะแนนไปทั้งหมด667คะแนนคือแจมครับต่อไปนะครับอันดับที่10ได้คะแนนไปทั้งหมด 702.5 คะแนนครับคือแพงจังครับต่อไปนะครับเป็นอันดับ8จะมี2คนที่ได้คะแนนเท่ากันนะครับได้คะแนนไปทั้งหมด980คะแนนและ2คนนั้นคือเฟย์และเกสครับอันดับถัดไปนะครับอันดับ7ได้คะแนนไป983คะแนนคือเกื้อหนุนครับก็คือกระเถิบมาเยอะมากเลยนะ1ตำแหน่งมันก็ดีใจที่แบบว่ามันขึ้นมาแต่มาขึ้นมาที่เดียวไงโดดมาหน่อยเฮ้อไม่ใช่แบบกระดึบขึ้นมาโดดขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นอันดับที่6นะครับได้คะแนนไป988คะแนนคือมิงครับต่อไปเป็นอันดับที่5นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 1,114 คะแนนคือไอรีนครับต่อไปเป็นอันดับที่4นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 1,174.5 คะแนนครับคนนั้นคือมุกกี้ครับต่อไปเป็นอันดับที่3นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 1,298.5 คะแนนครับคือมิกกี้ครับต่อไปเป็นอันดับ2นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 1,409 คะแนนและคนนั้นคือน้องแพรวครับเท่ากับว่าตอนนี้อันดับ1คือน้องบิวนะครับผมยินดีด้วยนะครับน้องบิวนะครับผมทำคะแนนไปได้ 1,410.5 คะแนนครับผมยินดีด้วยนะครับครับผมขอเสียบมือทุกคนเลยนะครับผมเก่งมากฮะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะครองอันดับ1ได้เงี้ยค่ะหุ้ย2 EP เลยนะโอ้ไม่ธรรมดาและตอนนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาถึงการแข่งขันในมิชชั่นสุดท้ายแล้วกับการแข่งขันในมิชชั่นสุดท้ายมิชชั่น
Final Stand น้องๆฟังกติกากันดีๆนะฮะในมิชชั่นนี้นะครับผมน้องๆจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมครับโดยวิธีการเลือกเนี่ยน้องที่อยู่อันดับท้ายสุดจะมีสิทธิ์ได้เลือกเพลงก่อนนะครับไล่ไปจนถึงอันดับที่1นะฮะแต่ว่าถ้าหากในเพลงนั้นมีสมาชิกครบแล้วเพื่อนที่อันดับสูงกว่าสามารถย้ายเพื่อนไปอยู่อีกเพลงหนึ่งได้ครับรายการเล่นงี้เลยจะย้ายฉันไหมอย่าเลยขอร้องโดยในมิชชั่นนี้นะครับผมจะมีเพลงให้น้องๆเลือกอยู่2เพลงด้วยกันน้องๆพร้อมที่จะฟังเพลงยังครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะสำหรับเพลงแรกที่น้องๆจะได้รับคือเพลงนี้ครับและเพลงนี้ก็คือเพลงไม่ตอบเลยนะของพี่ลาสวันนั่นเองมันรู้สึกแบบเฮ้ยเพลงนี้แหละมันจะมีบีทหนักๆซึ่งหนูอยากคิวมันโคตรเฟี้ยวอ่ะมันเฟี้ยวมากครับผมสำหรับเพลงถัดไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คิดว่าเลือกยากนะสำหรับสองเพลงนี้คือเพลงนี้ครับเพลงปล่อยจอยจากวงแบมตอนที่หนูได้ยินเพลงปล่อยจอยนะคะหนูชอบมากเพราะว่ามันมีความแบบเพลงโคเชลล่าแล้วก็มีความม่วนๆจอยๆด้วยค่ะหนูชอบมากหนูรู้สึกว่าเพลงมันๆดีค่ะเฟกโคตรอยากเพอร์ฟอร์มเพลงนี้เลยเป็นไงพอได้ฟัง2เพลงแล้วเลือกยากไหมยากไม่ยากเตรียมคำตอบไว้ในใจให้ดีนะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับมาเลือกเพลงกันเลยครับผมซึ่งคนแรกที่จะได้เลือกเพลงก่อนนะครับผมน้องมิวครับเชิญครับค่ะก็หนูขอเลือกเพลงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ